Monterey to Mac ใน Mac OS Monterey นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถส่งมีเดียไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเพลงวิดีโอหรือว่าการเล่นเกมจาก iPhone และ iPad ขึ้นไปที่เครื่อง Mac ของเราที่มีการติดตั้ง Mac OS Monterey ค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะก็รองรับทางแอปของ Apple เองไม่ว่าจะเป็น Apple Music หรือว่า Apple TV Plus นะคะแล้วก็แอปนอกอื่นๆอย่างเช่นแอป YouTube หรือว่าแอป View สำหรับดูซีรีส์เกาหลีนะคะแต่ว่าบางแอปเนี่ยก็ยังไม่รองรับนะคะอย่างเช่น Netflix เนี่ยเพราะว่าติดข้อจำกัดทางด้าน policy ของเขาค่ะสำหรับการใช้งานและประโยชน์ของฟีเจอร์ AirPlay to Mac นะคะก็มีดังนี้เลยค่ะสำหรับการใช้งาน AirPlay to Mac นะคะ MacBook หรือว่าเครื่อง Mac ของเราเนี่ยจะต้องอัปเดตเป็น Mac OS Monterey ก่อนนะคะซึ่ง MacBook ของนุ้งนิกเนี่ยก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วค่ะในการใช้งาน AirPlay นะคะนุ้งนิกก็แนะนำให้เปิดทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth เอาไว้นะคะซึ่งปกติพวกเราก็เปิดไว้กันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิด Wi-Fi ไว้นะคะเราจะไม่สามารถใช้งาน AirPlay ได้ค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราจะใช้งาน AirPlay ที่เป็นการแชร์มีเดียอย่างเช่นแอปดูหนัง View Apple TV Plus หรือว่า YouTube นะคะเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะนุ้งนิกจะแสดงตัวอย่างจากแอป View ให้ดูนะคะสมมุติว่านุ้งนิกอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นจอใหญ่นุ้งนิกจะ AirPlay จาก iPhone ไปที่เครื่อง Mac ของนุ้งนิกนะคะให้แตะตรงวิดีโอนะคะเข้ามาชมได้เลยแล้วจะมีสัญลักษณ์ AirPlay นะคะบางแอปก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะพอกดเข้าไปค่ะเราก็เลือกที่อุปกรณ์ที่รองรับ AirPlay ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเครื่อง MacBook ของเราที่เราจะนำภาพไปแสดงค่ะจากนั้นเราก็สามารถดูวิดีโอหรือว่าดูหนังจอใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็เสียงดังกว่าเดิมด้วยค่ะส่วนวิธีหยุดใช้งาน AirPlay นะคะเราก็แตะที่ตรงนี้ค่ะแล้วเลือกเป็น iPhone เหมือนเดิมค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการหยุดใช้งาน AirPlay ค่ะเดี๋ยวนุ้งนิกจะลองเปิดเพลงจาก Apple Music บน iPhone ให้ฟังก่อนนะคะความดังของมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ใครนะคะที่อยากทำให้เสียงเพลงดังขึ้นก็สามารถ AirPlay ไปที่ Mac ของเราได้ค่ะโดยสัญลักษณ์ AirPlay นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะจากนั้นค่ะเลือก MacBook ของเราค่ะพอขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะแปลว่าตอนนี้ iPhone กับ Mac ของเรากำลังทำการ AirPlay อยู่นะคะเราก็สามารถกดเล่นเพลงได้เลยค่ะเราจะเห็นว่าเสียงเพลงที่เข้าไปที่ลำโพง MacBook เนี่ยมีความดังกว่านะคะใครที่ชอบเสียงจากลำโพง MacBook เนี่ยก็เอาฟีเจอร์นี้ไปใช้งานได้เลยค่ะสำหรับการใช้งาน AirPlay ในการเล่นเกมนะคะหลายๆคนอาจจะชอบเล่นเกมจอใหญ่นะคะตอนนี้นุ่งนิกต่อจอเข้ากับ MacBook อยู่นะคะเป็นจอจากหัวเว่ยนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการ AirPlay ระหว่างที่เราเล่นเกมนะคะให้เราปัด Control Center ลงมาค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นสัญลักษณ์ของ AirPlay อยู่ตรงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันซึ่งเป็นรูปของจอนั่นเองค่ะพอแตะไปนะคะเราก็เลือก MacBook ที่เราจะเอาภาพจาก iPhone เนี่ยขึ้นไปนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าภาพจากเกมที่อยู่ใน iPhone เนี่ยก็ไปอยู่ที่หน้าจอของ MacBook แล้วก็จอที่นุ้งนิกได้ต่อไว้กับ MacBook นะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะมาลองเล่นเกมให้ดูค่ะประโยชน์ของ AirPlay อีกอย่างก็คือเวลาที่เราชมมีเดียแล้วเราอยากจะดูจอใหญ่ๆระหว่างที่เราทำอย่างอื่นไปด้วยนะคะเราก็ใช้งาน AirPlay ได้ค่ะอย่างเช่นนุ้งนิกกำลังดู YouTube อยู่นะคะแล้วอยากจะดูคลิปนี้ที่จอใหญ่ขึ้นนะคะนุ้งนิกก็แตะที่คลิปใน YouTube ค่ะแล้วใน YouTube เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ AirPlay อยู่ตรงนี้นะคะแตะเลยจากนั้นก็เลือก AirPlay ตรงนี้ค่ะเลือก MacBook ของเราจะเห็นว่าเราจะได้ดูวิดีโอที่มีจอใหญ่ขึ้นนะคะและระหว่างที่ใช้งาน AirPlay นะคะนุ้งนิกสามารถออกจากแอป YouTube เพื่อไปใช้งานแอปอื่นได้ค่ะอย่างเช่นอาจจะอยากเข้าไปตอบแชทใน Direct Message ใน IG นะคะก็ทำได้แล้วก็ดูวิดีโอไปพร้อมๆกันได้ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ประสบการณ์การดูหนังหรือว่าดูซีรีส์ที่ดีขึ้นนะคะเราสามารถใช้งาน AirPlay แล้วก็เชื่อมต่อลำโพงและจอภายนอกกับ MacBook ของเราได้ค่ะสำหรับวิธีการเปิดการตั้งค่าเพื่อให้ iPhone เครื่องอื่นเนี่ยทำการ AirPlay มาที่ Mac ของเราได้นะคะให้เข้าไปที่ System Preference ใน Mac นะคะจากนั้นค่ะไปที่การแชร์ค่ะเราจะเห็นตรงนี้นะคะตรงข้างล่างสุดเขาจะเขียนว่าตัวรับสัญญาณ AirPlay นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะ
ติ๊กอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นการแชร์ AirPlay จาก Apple ID เดียวกันนะคะคือ iPhone กับ MacBook ของเราจะต้องเป็น Apple ID เดียวกันแต่อันที่2เนี่ยคือการ AirPlay ผ่านเครือข่าย Wi-Fi นะคะก็คือ iPhone และ MacBook ของเราจะต้องใช้ Wi-Fi เครือข่ายเดียวกันค่ะและอันสุดท้ายนะคะเป็นการอนุญาตการใช้งาน AirPlay จากอุปกรณ์เครื่องอื่นเครื่องใครก็ได้นะคะจากทุกคนเลยถ้าเราเปิดการใช้งานนี้เนี่ยเพื่อเราก็สามารถ AirPlay มาที่ MacBook ของเราได้ค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองใช้ iPhone เครื่องอื่น AirPlay มาที่ MacBook ดูนะคะตัวอย่างการใช้งาน AirPlay จากอุปกรณ์เครื่องอื่นนะคะตอนนี้ iPhone เครื่องนี้เนี่ยเป็น iPhone ของเพื่อนนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้ต่อ Wi-Fi เดียวกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ Apple ID เดียวกันนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองทำการ AirPlay ให้ดูค่ะปัด Control Center ลงมาค่ะจากนั้นเลือกที่สัญลักษณ์สะท้อนภาพหน้าจอนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มี MacBook ของนุ๊กนิกขึ้นมานะคะแปลว่าสามารถทำการ AirPlay ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราต้องกดยอมรับจาก MacBook ค่ะแล้วก็จะมีการให้ใส่รหัสผ่าน4ตัวนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถใช้งาน AirPlay จาก iPhone เครื่องอื่นเพื่อมาเชื่อมต่อกับ Mac ของเราได้แล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วฟีเจอร์ AirPlay เนี่ยมีมาให้เราใช้ตั้งนานแล้วนะคะบางคนอาจจะเคยใช้การสะท้อนภาพผ่าน iPhone ไปยัง Apple TV Smart TV บางรุ่นแล้วก็ HomePod ภายในบ้านของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย macOS 12 Monterey ทำให้เราสามารถสะท้อนภาพจาก iPhone iPad ไปที่เครื่อง Mac ของเราได้ค่ะนอกจากจะทำการ AirPlay ผ่าน iPhone และ iPad ไปยัง Mac นะคะเรายังสามารถทำการ AirPlay จากเครื่อง Mac เครื่องนี้ไปยัง Mac อีกเครื่องนึงที่ใช้ macOS Monterey ได้ด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์ AirPlay to Mac นะคะก็รองรับ Mac ที่ติดตั้ง macOS Monterey แล้วทุกรุ่นนะคะแต่ว่า Mac ที่จะใช้งานฟีเจอร์ AirPlay ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็มีดังนี้เลยค่ะส่วน Mac ที่รุ่นเก่ากว่านี้นะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ AirPlay to Mac ได้เหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะลดลงค่ะสรุปแล้วนะคะฟีเจอร์ AirPlay to Mac เนี่ยสามารถทำให้เราส่งภาพเสียงวิดีโอหรือว่าการแชร์หน้าจอจาก iPhone iPad ไปที่เครื่อง Mac ได้ค่ะก็จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมดูหนังที่ดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่อยากลองใช้ฟีเจอร์ AirPlay to Mac นะคะก็สามารถอัปเดต Mac ของเราให้เป็น macOS Monterey แล้วก็ไปลองใช้งานกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ